สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเพราะเป็นวันที่ไม่มีคนอยู่ในจิมอีกแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนทุ่มหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมเพิ่งทำงานเสร็จแล้วก็พกกล้องมามีโอกาสวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาทำวิดีโอสั้นๆวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ upper chest โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ inner ตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนที่แบบคนหลายๆคนต้องการที่จะบิวมากผมเองก็เหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่ยากที่แบบว่าจะเข้าใจมันอะว่าเอ้ยมันตรงนี้มันท่านี้มันอะไรใช่หรือเปล่าอย่างงี้นะผมก็ลองมาเยอะแล้วคนบางคนวันนี้ผมบอกงี้ก่อนดีกว่าผมไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นส่วนที่ไปจะแบบว่าทาร์เก็ตได้เพราะเชสก็เป็นส่วนใหญ่อย่างงี้แต่ว่าเราเทรนให้มันแบบว่าให้มันใกล้ๆส่วนนั้นได้หน่อยหน่อยนึงอะไรเงี้ยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ว่าจริงๆเราเอาเชสของเรามันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนเชสใหญ่ๆตรงข้างล่างตรงนี้ตรงกลางตรงข้างล่างกับส่วนข้างบนเขาเรียกว่าเพ็กซิลัสอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเคยไปยุบุ่นวายกับไอ้เครื่องนี้มากทุกคนอาจจะเคยเห็นเครื่องที่เป็นแบบนี้เข้ามาแบบนี้เครื่องแบบนี้เข้ามาแบบนี้ผมไม่รู้นะผมให้เวลามันผมคนแบบว่าเอาเห็นเอ็กซ์ไซส์นี้ที่ทุกคนเขาบอกแล้วก็บอกว่าอ้ออันนี้เป็นเอ็กซ์ไซส์ที่ดีแล้วก็มาบอกต่อไม่ใช่ไงผมลองด้วยตัวเองให้เวลาตลอดผมจำไม่ได้แล้วผมว่าน่าจะเป็นปีนะผมแล้วผมไม่คิดว่ามันก็คงจะได้อยู่บ้างมาบ้างแต่ผมไม่คิดว่าเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดมากขนาดนั้นโอเคนะครับผมไม่รู้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่แน่บางทีในอนาคตผมอาจจะกลับมาลองใช้ดูอาจจะดีขึ้นก็ได้เอ็กซ์ไซส์อย่างแรกๆเลยที่ทุกคนจะต้องควรจะต้องทำผมไม่ได้จะบอกว่าทุกคนต้องทำนะแต่ว่าที่คนรู้ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือเป็นพวกเป็นอินคลายเป็นเบนช์เพรสนะเป็นคล้ายๆแบบนี้เป็นบาร์เบลขึ้นไปถูกไหมครับมีหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นโอเคที่นี่อย่างแรกผมอยากให้ทุกคนลองเอาไปลองใช้ดูแล้วกันผมไม่ได้บอกว่าต้องทำตามเลยนะครับส่วนมากคนจะทำเป็นล็อกคิดเสมอก็ได้เป็นบาร์เบลหรือเป็นดัมเบลก็ได้โอเคสมมติว่าเป็นอินคลายนี้ใช่ปะคนทั่วไปจะเทรนแบบนี้แล้วพุชขึ้นไปถูกไหมครับพุชขึ้นไปถูกไหมครับคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นผมก็ได้บอกว่ามันผิดนะมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าให้ลองคิดดูอย่างนี้ว่าสมมติว่าโอเคเราตั้งแบบนี้แล้วเรานอนลงอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราจัดไหล่ของเราให้มันอยู่ในส่วนที่เซฟแล้วเราพุชออกไปเอาเข้าจริงแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเราแอนมากเกินไปหรือว่าปรับอันนี้เป็นเราคิดว่ามันเป็น upper chest แล้วแต่ว่าไปมาอาจจะดูสิถ้าพุชออกไปใช่ไหมเหมือนกับเอ๊ะมันตรงนี้นี่หว่าเข้าใจไหมบางทีเราอาจจะต้องเอามันขึ้นมาอีกจนคล้ายๆกับสกายเหมือนกับเป็น shoulder press เลยนะถ้าพวกเราอยากจะให้ตัวเราอยู่ในจุดที่เซฟใช่ป่ะจุดนี้ใช่ป่ะเหมือนกับมันขึ้นมาข้างบนแล้วนิดหนึ่งจะปรับขึ้นอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่ว่าไอ้ส่วนตัวนั่งของจิมแต่ละคนมันเป็นยังไงแต่ว่าก็ฝากอันนี้ไป1อันที่2อย่างที่บอกไปในวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของส่วนข้างในอยากจะให้ลองเอาท่านี้ไปใช้ดูผมคิดว่าเวิร์กดีเหมือนกันทุกคนพอจะรู้ดีอยู่แล้วนะว่าการเทรนเชสส่วนมากที่เราเทรนก็จะมีพุชออกไปใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาอย่างนี้ถูกปะพอลองเข้ามาดูก็จะรู้สึกว่ามันตึงแล้วเพราะฉะนั้นลองหาดัมเบลที่มันสามารถแปะเข้ามาได้โดยที่ค่อนข้างเซฟลองดูนะอาจจะใช้น้ำหนักเยอะไม่ได้แต่ต้องดูดีๆนิดนึงไม่อยากจะให้ฟรอนเดลเข้ามาลองดูถูกปะครับปึ๊บตอนปล่อยไปไม่ใช่จะปล่อยแบบนี้นะเพราะแบบนี้ front deal ของเราไปแล้วเหมือนกับส่วนอื่นจะเป็นแบบมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ถูกป่ะมันเข้ามาแบบมันเหมือนกับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปแล้วต้องปล่อยแบบ squeeze พยายามแบบว่า keep tension ไว้ตรง upper chest ของเรา squeeze การ train chest เป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงถ้าเกิดจะ train ให้มัน safeผมแนะนำว่าคนจะต้องเทรนแบบเป็นแบบ power lifting นะแบบคนที่เขาเทรนแบบเทรนเชสแบบใช้ทั้งหมดทั้งตัวไปเลยแล้วก็จะเทรนแบบ body building จริงมันอาจจะต้องไทตรงแอปตรงคอ
แอปของเราไว้อย่างเงี้ยไทป์มันให้อยู่ในจุดที่ล็อกตรงนี้ปุ๊บแล้วค่อยปล่อยไปข้างบนอาจจะไม่ใช่แบบ power lifting แบบเป็นแบบนี้ถูกปะล็อกในแบบว่าใช้ทั้งหมดทั้งตัวปล่อยไปอย่างนั้นซึ่งแบบนี้มันจะเซฟกว่าผมคิดว่านะแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำหนักเบามีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือว่าลองปล่อยมันไปแบบนี้โค้งขึ้นไปข้างบนหน่อยเห็นปะน่าจะได้นะตอนปล่อยไปพยายามแบบว่าเอาบีบหน้าอกเราอะนี่ขมาดเหมือนกับจะเอาจอข้อศอกมาเข้ากันแต่ผมว่านะให้ลองปรับตรงนี้นะครับให้ลองปรับตรงนี้ดูแล้วก็ให้อยู่ปรับหลังของเราให้อยู่จุดที่เราเซฟสุด upper chest ตรงนี้เราจะตั้งนี้ก็ได้ตั้งนี้แล้วก็แอนมันให้อยู่ในจุดให้หัวไหล่ก็เลยอยู่ในจุดเซฟเพราะว่าจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บทีหลังเหมือนผมคิดว่านะมันได้กว่ามันได้มากเหมือนกันนะผมไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นข้างในแน่ๆหรอกแต่ว่าผมคิดว่าผมเทรนมันผมรู้สึกได้ดีขึ้นโอเคเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อมาแต่ว่าเพราะทุกคนจะเห็นคือเคเบิลนั่นเองสองส่วนนี้ upper chest เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันตอนผมเล่นตอนแรกผมคิดว่าการเทรนข้างบนคือการเอามาลงมาข้างล่างจากข้างบนมาข้างล่างไปข้างล่างอย่างนี้แต่มันไม่ใช่มันเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนข้างล่างขึ้นมาข้างบนเห็นไหมครับผมเมื่อก่อนผมเทรนแบบนี้จับสองอันใช่ไหมครับหาจุดอยู่ที่แบบว่าโอเคเริ่มมีแรงต้านแล้วให้มันเหลือแต่ upper chest แล้วบ่อยมันขึ้นมาพยายามบอกว่าถ้าเกิดสูตรแค่นี้มันก็เหมือนกับแต่ว่าเสียดายนิดนึงถ้าเกิดเราข้ามมันมาได้หน่อยนะข้ามมันมาได้หน่อยอย่าไปคิดว่าจะเอามือเข้ามาอย่างนี้นะไม่ใช่นะให้คิดว่าจะบีบศอกก็ได้บีบหน้าอกเราเข้ามาแบบนี้ด้วยกันเห็นไหมครับดึงเข้ามาใช้หน้าอกไม่ได้ใช้ส่วนแขนส่วนทริเซปไบเซปไม่ได้ใช้ตัวนี้บีบเข้ามาอันนี้ล็อกมันเป็นอย่างนี้ใช้ส่วนหน้าอกอย่างเดียวเข้าใจนะนะแต่ผมเขาคิดว่าผมอยากจะให้ไปลองทำดูผมไม่ได้บอกว่าต้องทำหรอกคือว่าลองทำทีละข้างดูได้ประโยชน์ของมันก็คือได้น้ำหนักเยอะขึ้น2ได้ไปสุดตรงนี้มากขึ้นแล้วผมคิดว่าอาจจะเสียไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าทาร์เก็ตมันได้ดีมากขึ้นใช่ป่ะเราเริ่มตรงนี้เลยเราเริ่มตรงนี้เลยแล้วก็หาจุดที่โอเคได้แล้วลองจับให้ดูก่อนได้ว่ามันมาหรือเปล่าถูกป่ะครับ upper innerอินเห็นไหมเราจะพาดมานี้มันเหมือนกับมันจะพาดมาได้มากกว่านี้นะเพราะว่าการเทรนสองข้างมันก็แบบมันต้องใช้แรงทั้งสองอันเข้ามาด้วยกันซึ่งนี่แบบว่าเราโฟกัสได้ดีกว่านะอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าเช่นเดียวกันสองข้างโอเคเห็นจุดแล้วนะตอนปล่อยก็พยายามค่อยเลี้ยงมันลงมาไม่ใช่แบบว่าเราบิ้วมันนะครับบิ้วมันก็คือเราต้องพยายามมันได้ตรงนี้คือการบิ้วไม่ใช่แบบว่าเมื่อไหร่จะสิบทีเมื่อไหร่จะถึงสิบทีไม่ใช่อย่างนั้นทุกวินาทีตั้งแต่ขึ้นคือการบิ้วตลอดลงก็คือการบิ้วตลอดฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะเฮ้ยผมว่านะถ้าสนใจผมจะแถมให้อีก2อีกสายกันแล้วกัน upper chest inner stay tuned กันแล้วกันนะครับผม